ผลโหวตนายกพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับไม่ผ่านในครั้งแรกจ่อเสนอชื่อรอบ2นะครับผลโหวตนายกปีพุทธศักราช2566ที่ประชุมรัฐสภาโหวตนายกครั้งแรกนะครับก็คือนายพิธาลิมเจริญรัตน์ได้คะแนนไม่ถึง375เสียงเตรียมเสนอชื่อครั้งต่อไปในวันที่19กรกฎาคมนี้นะครับ วันที่13กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานักข่าวนะครับก็รายงานว่าตั้งแต่ช่วงเช้ามีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสและก็สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอในฐานะสมาชิกรัฐสภา เขาร่วมการประชุมซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งภายหลังนายแพทย์ชุลน่านสีแก้วสสนานนะครับและก็หัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาริมเจริญรัตสสบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพักก้าวไก่เพื่อลงมติเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว ทั้งนี้มีการอภิปรายกันอย่างก,กว้างขวางต่อเนื่องในเวลาที่กำหนดภาพรวมก็คือ6ชั่วโมงและกำหนดเวลาในการเริ่มลงมติตั้งแต่17บนาฬิกาเป็นต้นไปโดยเป็นการลงมติแบบขานชื่อตามตัวอ um ักษรซึ่งการลงมติครั้งนี้ต้องได้คะแนนเสียง375เสเสียงขึ้นไปนายพิธาจึงจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภา 749คนเนื่องจากว่ามีสอวอ1คนลาออกจากนั้นในเวลาต่อมานะครับ15นาฬิกา51นาทีในวันมูฮัมหมัดนอมัติาประธานรัฐสภาได้กล่าวปิดการอภิปรายแล้วจึงเข้าสู่การลงมติ เลือกนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนแบบเปิดเผยคือการขานชื่อสมาชิกรัฐสภาตามตัวอักษรโดยให้โหวตว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงขอให้ออกเสียงลงคะแนนในลักษณะนี้ไม่ควรมีการพูดอะไรเพิ่มเติมส่วนกรณีเมื่อขานชื่อแล้วไม่อยู่ในที่ประชุมจะให้โหวตต่อท้ายจากการขานชื่อครบทั้งหมดแล้ว และต่อมาเวลา15.58นาฬกา58นาทีประธานรัฐสภากดออดแจ้งให้สมาชิกรัฐสภาแสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมโดยที่ประชุมรัฐสภาเริ่มขานชื่อลงมติก่อนกำหนดในเวลา1 6นาฬิกา5นาที เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ2ชั่วโมงผลการลงมติปรากฏว่านายพิธาได้เสียงเห็นด้วยไม่ถึง375เสียงทำให้ไม่ผ่านการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งแรกซึ่งจะมีการเสนอชื่อนายพิธาอีกครั้งในวันที่19กรกฎาคมเมื่อผ่านเวลาไปนะครับเกือบ2ชั่วโมงปิดลงคะแนนในเวลา17นาฬิกา55นาที ผลการลงมติปรากฏว่านายพิธาได้เสียงเห็นชอบไม่ถึง375เสียงทําให้การโหวตนะครับไม่ผ่านสรุปผลคะแนนโหวตด,ดังต่อไปนี้นะครับเห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ182เสียงงดออกเสียง199เสียงจากนั้นประธานรัฐสภาก็สั่งปิดประชุมในเวลา18นาฬิกา25นาทีนะครับ